วันนี้ไปทักพี่โคสักนิดหนึ่งไม่ได้ทักพี่โคตั้งหลายวันปรากฏว่าพี่โคมาทุบที่หน้าประตูบ้านโครมโครมโครมก็ไม่เล่นข่าวไงเขาเลยน้อยใจเสนอหน้ายื่นหน้าออกไปคุยกับพี่โควิดสักนิดหนึ่งค่ะต่อไปนี้เป็นคำสั่งด่วนที่สุดค่ะสั่งเตรียมพร้อม 100% รับมือโควิดรีเทิร์นสั่งโดยด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะย้ำนะปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนสั่งเองนะเป็นหนังสือด่วนที่สุดค่ะบันทึกข้อความลงวันที่30มิถุนายนย่อเรื่องก็คือสรุปนะสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดเขาบอกเริ่มมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็เลยมีการสั่งเตรียมความพร้อมนะคะทั้งหมอทั้งเตียงนะคะทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆและการส่งต่อระบบต่างๆคือเป็นการเตรียมความพร้อมกับโควิดที่จะกลับมาอีกระลอกหนึ่งจะกลับมาอีกระลอกหนึ่งหรือมันกลับมาแล้วครับก็ไม่รู้เพราะตัวเลขที่เขารายงานมันก็ 2,000 กว่าแต่คนอื่นก็บอกว่ามันเป็น 50,000 บ้างเดี๋ยวมันจะไป 4,000 เดือนกันยาก็ไม่รู้ตัวเลขไหนจะชัดเจนดีค่ะก็เลยไม่อ่านตัวเลขทางการ 1,000-2,000 ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเลขจากหมอแถวๆสิริราชเขาพูดกันที่ 4-50,000 ใช่ไหมครับค่ะ 50,000 ต่อวันนะต่อวันนะเอานะสรุปนะด่วนที่สุดค่ะ30มิถุนายน2565ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอกิตติภูมิวงระจิตร่อนหนังสือถึงทุกโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศสั่งเตรียมพร้อม 100% ค่ะจบใช่แล้วทุกระบบกลับมาแอคชั่นฟังก์ชันให้ได้อีกครั้งถ้าเกิดมีผู้ป่วยต้องมีการส่งต่อเข้าระบบอะไรต่างๆหรือมันมีการติดเชื้อจำนวนมากๆเหมือนกับที่เราเคยมีประสบการณ์กันมาแล้วค่ะที่จริงนะที่จริงนะแยกเป็น2ประเด็นนะค่ะประเด็นแรกควรบอกความจริงเรื่องผู้ติดเชื้อประเด็นที่2ทำความเข้าใจกับสังคมค่ะผู้ติดเชื้อมันจะเยอะอย่างไรก็แล้วแต่มันถึงเวลาและที่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันค่ะติดเชื้อเยอะก็ติดเชื้อเยอะก็ดูแลกันไปแก้ไขกันไปรักษากันไปค่ะอีกด้านนึงนั้นต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้อยู่ให้รอดไงซีซั่นนี้เราจะรอดไหมหลายคนเวลาติดโควิดเขาจะใช้คำว่าไม่ได้ไปต่อและจบซีซั่นละใครที่ยังไม่ติดนี่ยังไปต่อได้อะไรประมาณนั้นนะครับนะครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะคุณนายหลายคนเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่มันน้อยเนี่ยเพราะมันไม่ได้ตรวจยาตรวจเชียวนาถ้าตรวจปุ๊บเจอปั๊บเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร